بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะเป็นคืนที่สองนะครับจากตั้งแต่เราเดินทางมาถึงนะครับว่าได้ไหมครับเสียงบ้านแขกนะครับและก็หัวข้อที่เราจะบรรยายดูตอนแรกก็ตกใจนะพี่น้องนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนช่างตั้งหัวข้อได้ตรงกับวันมากๆนะครับแล้วก็เสี่ยงกับการถูกเรียกปรับทัศนคติกันทั้งทีมงานและผู้บรรยายนะอัลฮัมดุลิลละห์ทีนี้เราไม่ได้เกาะกระแสเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งเลยครับพี่น้องเข้าใจนะแต่ว่าเราจะบอกว่าชีวิตเราเหมือนมักซุพูดแล้วว่ามันมีสิ่งที่เราต้องเลือกให้กับชีวิตเราเองและมันมีสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้เลือกแต่มันเข้ามาหาเราเองฉะนั้นมันมี2 point 2จุดนะครับพี่น้องอันดับแรกชีวิตต้องเลือกอันดับที่2ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกแต่มันได้ในสิ่งนั้นเข้ามาหาชีวิตเราอย่างแรกเลยพี่น้องเราคุยในเรื่องของการเลือกก่อนพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่านิสัยหรือซีฟัตคุณลักษณะของมนุษย์นะครับพี่น้องไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่จะแข็งแกร่งจะเก่งขนาดไหนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอันตุมุลฟุกอรออิลัลลอฮ์มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์เราไม่สามารถจะมีความชีวิตความสำเร็จเราไม่สามารถจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ถ้าเราลืมอัลลอฮ์พี่น้องลองยกหน้าประวัติศาสตร์มาสิครับพี่น้องว่าใครที่ลืมอัลลอฮ์แล้วสำเร็จในชีวิตบ้างไม่ต้องย้อนประวัติศาสตร์ไกลหรอกครับพี่น้องเอาปัจจุบันเรานี่แหละใครบ้างที่ไม่ละหมาดจนได้ดีใครบ้างที่ลืมอัลลอฮ์และชีวิตเขามีความสุขมีบารอกัตมีความสำเร็จลองหามาได้สักคนถ้ามีแม้แต่คนเดียวนะครับพี่น้องเรามีกำลังใจจะทิ้งละหมาดแล้วเพราะไม่ละหมาดใช้ชีวิตตามนับสูใครก็อยากได้จริงไหมฮุกอมอัลลอฮ์คำสั่งอัลลอฮ์บทบัญญัติของอิสลามเวลาเราเดินตามอ่ะพี่น้องมันไม่สอดคล้องกับอารมณ์บางอย่างของเราด้วยในบางเรื่องนอนกำลังอร่อยต้องลุกขึ้นละหมาดซุบฮ์ซุบฮ์นอนกำลังมันกำลังเพลินพี่น้องถ้าคนอยากได้สวรรค์อัลลอฮ์ตีสี่ลุกมาแล้วตีสี่ครึ่งลุกมาแล้วละหมาดก่อนได้ตาหยุดสองรอกัตจังหวะไหนจะนอนอร่อยเหมือนตอนนั้นนะพี่น้องเงินทองหามาได้แทบตายพี่น้องพอครบรอบปีไอ้ส่วนเกินที่มาต้องให้กับใครก็ไม่รู้ฝืนทั้งนั้นเลยอารมณ์นับสูเราฝืนอารมณ์แต่นบีจึงบอกไงพี่น้องว่าฮุจิบติลญันนะตุบิลมะการิสิ่งที่ถูกล้อมรอบสวรรค์เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทั้งนั้นเลยพี่น้องดังนั้นวันนี้มุสลิมเราพี่น้องที่รักไม่มีใครหรอกครับลืมอัลลอฮ์ไม่อยู่กับอัลลอฮ์และจะมีความสุขในชีวิตเป็นไปไม่ได้ต่อให้มีพันล้านแต่ไม่มีชะฮาดะห์เท่ากับเขาไม่มีอะไรเลยมีคนคนหนึ่งพี่น้องมีทุกอย่างในชีวิตที่เขาต้องการมีรถโรลส์รอยมีรถความสบายมีทั้งหมดที่เขาต้องการมีแ
อย่างเดียวที่เขาไม่มีคือศาสนาเขาไม่มีอิสลามจนวันหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺตาลาเปิดฮิดายัดให้เขาอยากเข้ารับอิสลามวินาทีที่เขากล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดกล่าวคำปฏิญาณในการรับอิสลามเวลาเขาพูดจบเขาบอกว่าทำไมถึงรู้สึกมันอบอุ่นในหัวใจทั้งที่ก่อนนั้นเขามีทุกอย่างแต่ความรู้สึกนี้เขาไม่เคยได้รับเลยวันนี้พอได้กล่าวคำปฏิญาณรับอิสลามทำไมหัวใจรู้สึกอบอุ่นพี่น้องนี่คือสกินนะนี่คือความสงบที่อัลลอฮ์ลงในหัวใจเขาถามเราวันนี้เป็นมุสลิมมาแต่เกิดพี่น้องเคยอุ่นในใจเพราะมีชาดะห์ไหมครับเคยรู้สึกอบอุ่นไหมพี่น้องที่มีอิสลามอยู่กับเราเราวันนี้พี่น้องที่รักจึงเป็นการยืนยันชัดเจนเลยว่ามุสไม่ใช่มุสลิมนะมนุษย์ทุกคนทิ้งอัลลอฮ์ไม่ได้เราต้องพึ่งอัลลอฮ์เราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เราต้องให้อัลลอฮ์เลือกดังที่เราบอกกับอัลลอฮ์ว่าอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขอชี้ทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้เราด้วยมุฟัสซิรีนอธิบายว่าไม่ได้เฉพาะขอเรื่องอาคิเราะห์อย่างเดียวนะครับตรงนี้ซิรอตัลมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงตรงที่อัลลอฮ์พอใจแม้กระทั่งกิจการดุนยาก็ขอให้อัลลอฮ์ชี้ให้อิสลามจึงมีการละหมาดอิสติกอเราะห์ไงพี่น้องเพราะอะไรเราจะเป็นโปรเฟสเซอร์เราจะเป็นผู้ชำนาญการขนาดไหนแต่ทุกเรื่องเราตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้พลาดทุกรายมันจึงมีการละหมาดให้อัลลอฮ์เลือกให้หนึ่งในดุอายามเช้ายามเย็นที่เราดุอาพี่น้องวะลาตะกิลนีอิลานัฟซีตัรฟะตะอัยถ้าพี่น้องเข้าใจความหมายดุอานี้ท่านจะยิ่งมั่นใจเลยว่าเราไม่มีความสามารถใดๆเลยบอกอัลลอฮ์วะลาตะกิลนีโออัลลอฮ์อย่าให้ตัวฉันอยู่กับตัวฉันเองเลยตอร์ฟะตะอัยแม้กระทั่งชั่วพริบตาเดียวก็ตามยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันอยู่กับฉันแม้ชั่วพริบตาเดียวอย่าปล่อยฉันไว้โดยไม่มีอัลลอฮ์แม้กระทั่งช่วงกระพริบตาเดียวพี่น้องวินาทีเดียวเราทำชั่วได้จริงหรือไม่แค่วินาทีเดียวคนเวลาฆ่าคนน่ะพี่น้องจังหวะฆ่าเขาไม่ต้องใช้เวลาคิดอะไรเยอะนะครับยิงเขาตูมเดียวนะความเร็วกระสุนออกจากปากกระบอกลูกปืนเข้าร่างคนคำนวณระยะเวลาพี่น้องหลักฟิสิกส์แป๊บเดียวไม่ถึง1วิด้วยซ้ำไม่ถึง3วิด้วยซ้ำแป๊บเดียวตายเลย3วินาทีเปลี่ยนชีวิตท่านเลยทำไมอ่ะพี่น้องจะโทษอัลลอฮ์ว่าไม่ช่วยเหลือเปล่าดูว่าท่านขอให้อัลลอฮ์ช่วยหรือไม่ชีวิตเราตรงนี้พี่น้องจึงต้องพึ่งพาให้อัลลอฮ์เลือกให้ในทุกกิจการมีครอบครัวให้อัลลอฮ์เลือกทำธุรกิจให้อัลลอฮ์เลือกแล้วบางคนถามให้อัลลอฮ์เลือกยังไงเราไม่ได้รับวะฮีให้อัลลอฮ์เลือกยังไงเราไม่ได้รับวะฮีเหมือนนบีได้รับแล้วจะรู้ยังไงว่าอัลลอฮ์เลือกให้และไม่เลือกให้สูตรนบีตั้งไว้ทุกอย่างพี่น้องวันนี้ผมไล่ตั้งแต่อันดับแรกแล้วกันพี่น้องก่อนจะเข้าสู่สถาบันครอบครัววันนี้เรื่องของสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานั่นคือศาสนาพี่น้องหนึ่งในมากอซิดชะรีอะห์ห้าอย่างที่วาญิบเราต้องดูแลรักษานั่นคือหนึ่งในนั้นคือศาสนางานดาวะห์มีเพื่ออะไรเพื่อรักษาศาสนาสมัยนบีญิฮาดทำไมญิฮาดเพื่อรักษาศาสนา
ศาสนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ไม่บังคับใช่หรือไม่ทั้งที่ศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ยอมรับอินนัดดีนาอินดัลลอฮ์อัลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์คืออิสลามวันนี้คนไม่เป็นมุสลิมตายไหมครับคนไม่เป็นมุสลิมไม่มีกินไหมครับคนไม่รับอิสลามคนไม่กราบไหว้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไม่มีข้าวกินไหมครับเปล่าเลยคนมุสลิมแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามหลักอิสลามเขาไม่มีน้ำดื่มใช่หรือไม่เปล่าเลยเขามีทุกอย่างทำไมอะครับพี่น้องละอิกรอฮ์ฟิดดีไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาตรงนี้อัลลอฮ์โอเพนท่านมีสิทธิ์จะเลือกท่านมีสิทธิ์จะเลือกว่าเราจะยอมเดินไปทางไหนอัลลอฮ์ไม่บังคับพี่น้องที่รักท่านมีสิทธิ์เลือกในการใช้ชีวิตว่าอยากเดินไปทางเลวหรือทางดีแต่เหมือนที่เราหัวข้อตั้งถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแค่ดุนยาไม่มีปัญหาพี่น้องดุนยาล้มกี่ครั้งก็ลุกได้ดุนยาจะพลาดกี่ครั้งถ้าไม่ตายอัลลอฮ์ให้ใหม่ได้แต่ถ้าชีวิตเปลี่ยนถึงอาคิเราะห์ท่านหมดโอกาสแก้ตลอดชีวิตท่านฟาอัลฮะมะฮาฟุจูรฮาวะตักวาฮาอัลลอฮ์อัลฮะมะนี่หมายถึงว่าให้เรารู้แล้วอันไหนทางชั่วอันไหนทางดีเลือกสิบ่าวของอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักใครเลือกแล้วและเขาไม่พบอื่นใดนอกจากการลงโทษของอัลลอฮ์อย่าด่าอย่าโทษใครจงด่าแล้วโทษตัวเองแม้กระทั่งอิบลิสละนัตุลลอฮ์อะไรวันที่อัลลอฮ์ตัดสินชาวสวรรค์เข้าสวรรค์ชาวนรกไปนรกอิบลิสได้ขึ้นคุตบะห์พี่น้องวันนั้นท่ามกลางมวลมหาชนอัลลอฮ์ให้มันพูดคราวนี้พูดปราศัยครั้งยิ่งใหญ่เลยสุดท้ายก่อนสู่นรกยะฮันนัมอย่างตลอดการของอิบลิสสิ่งที่อิบลิสพูดแล้วน่าเจ็บปวดอินนามาดาอูทุกุมแท้จริงฉันแค่ดาวะพวกท่านเองอัลลอฮฺอักบัรฉันแค่ชวนเองแล้วพวกเจ้าก็ตอบรับฉันเจ็บไหมล่ะครับอิบลิสบอกมันไม่ได้บังคับจริงไหมพี่น้องยกเหล้าขึ้นดื่มเนี่ยอิบลิสจับมือท่านกินเหรอพี่น้องถ้าอิบลิสจับมือพี่น้องโอ้ยฉันฝืนอย่างเงี้ยมันดันขึ้นบอกอัลลอฮ์ได้วันเกียร์มาฉันดันแล้วอย่าล้ออิบลิสจับลูกน้องมาจับขาเต็มหมดเลยพวกงัดปากขึ้นอิบลิสวันหน้าเอาเหล้ายัดปากอินชาอัลลอฮ์ไม่มีโทษนะพี่น้องถ้าแบบนั้นเปล่าและอิบลิสมันพูดตีมันไม่พูดเลยนะพอพูดตีเจ็บทั้งบางเลยนะฉันแค่ดาวะเชิญชวนเองอิบลิสยังทำงานดาวะยังทำงานของมันนะแต่มุสลิมไม่ทำงานศาสนาอายชัยตันนะครับมันมีอุดมการณ์ในการดาวะคนไปสู่นรกมันทำแล้วขอมาให้ตายด้วยพี่น้องเราเคยบอกอัลลอฮ์ไม่ยาอัลลอฮ์ขอฉันมีอายุยืนนานเพื่อรับใช้ศาสนาอัลลอฮ์จนวินาทีสุดท้ายไม่ได้ขอบางคนนะขออายุยืนอย่างเดียวไม่รู้จะยืนทำอะไรมั้งขอให้ฉันมีอายุยืนยืนเถอะอัลลอฮ์อามีนอัลลอฮ์ให้90ไม่ละหมาดก็อยากได้อายุยืนถ้ายืนแบบนี้นะพี่น้องถ้า60ละหมาดครบตายเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระกับคนอื่นอยู่ทำไมอีก30ปีพี่น้องสุเราก็ไม่ไปละหมาดก็ไม่เอาเรื่องศาสนาไม่เอาขออายุยืนอย่างเดียวยืนแบบนี้ทำอะไรอ่ะพี่น้องนะตายเถอะครับนะถ้าคิดง่ายๆนะมานะแต่อัลลอฮ์ให้ยืนอยู่นะโอกาสจะตอบบัตรถ้าไม่คิดอีกไม่รู้อะไรแล้วอิบลิสขออัลลอฮ์เลยย้ายมันตายอิลายอมิยุบาซุน
จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพขอเลยอัลลอฮ์ให้ไม่ต้องแปลกใจมันขออัลลอฮ์ให้บอกในวันกิยามะห์ฉันดาวะพวกท่านฟัสตัจับตุมลีพวกท่านก็ตอบรับฉันฟะลาตะลูมูนียะดาฉันนะดูอิบลิสบอกยะดาฉันนะวะลูมูอันฟุซะกุมจงด่าตัวเองซะสิ่งใดที่ฉันสัญญาอะไรไว้กับท่านวันนี้บิดพริ้วหมดเลยอะไรที่อัลลอฮ์สัญญานั่นคือสัญญาที่จริงเจ็บไหมครับถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะรู้ว่าหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกรู้ว่าเขาไม่รักก็พร้อมจะรักเขาข้างเดียวนี่เรากับชัยฏอนมีใครไม่รู้มีน้องว่าอิบลิสเป็นศัตรูมีใครไม่รู้มั้งว่าชัยฏอนงานของมันคือหลอกเรารู้หมดก็เหมือนที่เพลงมันบอกนะพี่น้องนะครับอาจดูโง่ๆในบางเวลาวัยรุ่นเวลาอกหักมาทำอะไรโง่ๆแป๊บเดียวนะแต่เวลาคนอกหักหลงกับอิบลิสชัยฏอนมันโง่ทั้งชีวิตเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะอันนี้ผมเตือนตัวผมด้วยรู้เขาหลอกแต่ก็ยังยอมให้เขาหลอกและไม่ใช่ยอมธรรมดาซะมีอ์นาวะอะตอนาด้วยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราตามหมดเลยไม่ละหมาดนั่นแหละหลอกแล้วไปวันกิยามะห์มึงเลยทํากูอิบลิสเถียงกันวันนั้นจบมั้ยอ่ะพี่น้องอิบลิสบอกแล้วซูเราะห์อิบรอฮีมชัดเจนพี่น้องแล้วตะลูมูนี่อย่าด่าฉันนะด่าตัวมันเองนั่นด่าตัวท่านทำไมอ่ะเพราะเราเลือกจะตามไงอัลลอฮ์ให้มีสิทธิ์เลือกดุนยาอยากเป็นยังไงทำไปเลยดุนยาอยากสุด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 ไปเลยดุนยาอยากเอาไอ้มันเอาไปเลยจะไม่ละหมาดไม่ต้องละหมาดเลยอยากละหมาดละหมาดเลยสุดท้ายวันกิยามะห์มาลิกยอมิดดีนไปวันนั้นหมดสิทธิ์เลือกเพราะคนตัดสินทั้งหมดคืออัลลอฮ์ในบางสำนวนนะพี่น้องบางวาจาอ่านมาลิกยอมิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตัดสินอัลลอฮ์ดุนยาอัลลอฮ์ให้เลือกอาคิเราะห์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์แล้วเลือกถ้าเลือกได้อาคิเราะห์นะมีใครเลือกไปนรกกับพี่น้องไม่มีใครเลือกวันนี้อัลลอฮ์ให้เราแล้วพี่น้องอุดดุคูลูฟิสซิลมิกาฟะจงเข้าสู่อิสลามอย่างทุกๆเรื่องเราทำไม่ได้หมดหรอกพี่น้องเชื่อผมจะเป๊ะตามหลักอิสลาม 100% ยากไม่ใช่ยากธรรมดานะเติม S ไปด้วยมากมายแต่นบีบอกแล้วว่ากอริบูเอาให้ใกล้นะถึงจะไม่เหมือนเป๊ะทุกอย่างให้ใกล้เคียงนะอิสลามเอาไปสู่วิถีชีวิตท่านพี่น้องศาสนาอันดับแรกวันนี้เราเลือกเรายอมรับอิสลามหรือยังพี่น้องที่นั่งตรงนี้มีใครไม่ยอมรับไหมครับเราจะได้เก็บถูกมายัดเวลาตายมันไม่เหนื่อยแช่ศพนะไม่เหนื่อยตอซิยะมัสยิดเราจะได้วัดน้อยมีข้างหลังไปนะถ้าใครอยากใหญ่หน่อยก็วัดใหญ่ศรีสุพรรณนะถ้าไกลหน่อยก็วัดอินทารามไปน้องได้หมดเลยนะรู้จักหมดเลยเรานะรู้จักหมดเลยนะ คนบอกแปลกทำไมรู้จักอาจารย์แต่นี่ที่เราขอซะดะกอฮ์เก่านะมาชาอัลลอฮ์นะเลยบอกเลยนะพี่น้องเลือกเลยบอกยอมรับอิสลามหมดยอมรับแล้วสำคัญที่ว่าถ้ายอมรับต้องยอมจำนนจริงๆเหมือนนบีอิบรอฮีมบอกว่าอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนข้ายอมแล้วอัสลัมตุนี่คือเหมือนกับผู้ร้ายที่ยอมมอบตัวให้ตำรวจเลยนะเรามอบตัวเองให้อัลลอฮ์อย่างนี้หรือยังพี่น้องถ้าเรายอมมอบให้อัลลอฮ์พี่น้องที่รักท่านต้องเลือกวิถีชีวิตเดินตามคันลองของอัลลอฮ์นะครอบครัวอันดับแรกวันนี้ครอบครัวเราเดินตามคันลองอัลลอฮ์ไหมพี่น้องเราเลือกจะใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนที่อัลลอฮ์ต้องการหรือไม่
สเปกแรกสตาร์แรกเอาคนเข้ามาอยู่กับเราคนแรกคนแรกนะคนเขาจะแม่พูดคนแรกคนเขาใช้ศัพท์อะไรครับพี่น้องคนแรกๆบางคนมีหลายคนผมมีคนเดียวคนที่เราเข้ามาในชีวิตพี่น้องที่รักเราเข้ามาเนี่ยแรกๆเนี่ยเนี่ยเป้าหมายเราเอาเข้ามาทำไมชอบจึงแต่งพอใจจึงขอแค่นี้เหรอไม่พอพี่น้องถ้าเลือกแค่นี้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนมนุษย์คิดเองไม่ได้เราจะสร้างครอบครัวแบบอิสลามสร้างยังไงอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์คิดเองไม่ได้กุรอานจึงลงมาไงพี่น้องว่ากูอันฟุซกุมวะอาลีกุมนารออุดมการณ์ในการใช้ชีวิตเลือกอันดับแรกเอาเขาเข้ามาแล้วปกป้องผู้หญิงคนนี้ให้พ้นจากนรกให้ได้นี่คืออามานะผมถึงบอกว่าขุนแผนแสนสถานหนุ่มเจ้าชู้ขนาดไหนยังสู้ผู้ชายที่สามารถขอผู้หญิงแต่งงานคนเดียวไม่ได้เลยครับเพื่อนผมนะเพื่อนผมสับรางเก่งไม่ได้อยู่การรถไฟแต่สับรางไม่เคยชนนะครับเก่งมากมากเก่งมากนะครบซ้อนใช่ไหมฮะเพิ่งมาบูมเลอะเทอะติงต้องปัญญาอ่อนแถวๆนี้เขามีมานานอะไรบ้างเก่งมากเพื่อนยกให้หมดเลยพี่น้องโอ้มันทำได้ยังไงฮะน้อยนะ7-3-4คนมันครบน้อยใจเลยนะน้อยขยับเก้าอี้เลยนะแสดงว่าเริ่มมีอารมณ์ร่วมน้อยตะก่อนท่านอยู่ FBI อน้อยถูกจับแล้วนะครับเลียริมฟิปากเขาแสดงว่ามีอาการบางอย่างที่แอบซ่อนเอาไว้เนี่ยเขาเรียกภาษาร่างกายนะไอ้มันครบยังไงคนยอมมาเลยเก่งมากโอ้โหมึงเก่งอย่างนั้น 3-4 ปีมึงครบได้ไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยเราก็ชื่นชมมันเก่งพอมาเรียนรู้อิสลามพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เก่งแบบนี้เขาเรียกเก่งไม่ต้องรับผิดชอบจริงไหมคบเป็นแฟนรับอะไรมันเยอะพี่น้องไม่ต้องเยอะนะเทศกาลไม่กี่วันก็มัดใจมันได้หลายปีแต่เวลาเป็นเมียพี่น้องเวลาแต่งงานผมถึงบอกว่าคนนี้กล้ามากที่จะเดินเข้าไปสู่ขอผู้หญิงและมาแต่งงานอยู่กับเราเพราะนี่คืออามานะที่อัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราเลยคนใจไม่ถึงไม่กล้าขอคนนะครับวัยรุ่นคนหนึ่งบอกอาจารย์ผมชอบผู้หญิงอาจารย์ครับน้องเขาเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งผมจบแล้วปีนี้เลยผมบอกไอ้บังมีงานหรือยังมีแล้วอาจารย์ผมจบนี่ผมอันทำดูแล้วมีงานทำยังไงดีครับให้เลือกแบบอิสลามสิท่านมีความสามารถใจนะบอกอ้วนดำไม่หล่อไม่อะไรเลยอันนั้นไม่เกี่ยวไอ้บังอย่าหมดความมั่นใจกับร่างกายเรานะเราอาจจะต้องตากับคนอื่นก็ได้บอกบังเอาอิสลามนำหน้าเลือกแบบวิธีอิสลามทำยังไงครับเข้าขอเลยไปขอเลยบังจริงเหรอครับอาจารย์จริงไปขอเลยพี่น้องวัยรุ่นขอจริงมันไปขอหลังจากนั้นมาเจอเราครับอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ผมทำตามที่อาจารย์บอกแล้วครับสู่ขอเรียบร้อยผลเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาอยากเรียนต่อนั่นแหละครับเป็นการปฏิเสธอย่างมีมารยาทเขาไม่เอาบอกไอ้บังเขาไม่เอาอัลลอฮ์จะเลือกผู้หญิงที่ดีกว่านี้ให้ท่านเองทำไมอะครับเพราะท่านเลือกในการเดินเข้าไปหาเลือกแบบวิธีอิสลามไม่ใช่วิธีชัยฏอนแต่ถ้าเลือกแบบวิธีชัยฏอนแอบกินเงียบๆแอบจีบลับๆเลือกแบบอิสลามไม่ได้สอนชีวิตสุขล่ะครับพี่น้องถึงไม่ได้อัลลอฮ์ให้ดีกว่าแน่นอนเพราะคนที่ยอมเดินตามคันลองอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปล่อยให้ต่ำได้ยังไงดังนั้นการครอบครัวเราอันดับแรกปกป้องผู้หญิงคนนี้ให้พ้นนรกให้ได้ดังนั้นเมื่อเลือกแบบอิสลามแล้วอยู่ด้วยกันสามีปัญญาสิ่งสำคัญที่สุดที่ผัวต้องให้เมียไม่ใช่เงินเงินเป็นนฟะกะห์วาญิบต้องเลี้ยงดูแต่สิ่งที่ยิ่งกว่าเงินนั่นคือศาสนาต้องให้ภรรยาด้วยเมียไม่ละหมาดหัวโดนนะครับพอภรรยาได้ยินคำนี้เอาละกูได้โอกาสบังฉันรอดท่านโดนป
ล่านะครับที่ทิ้งก็โดนแต่สามีโดนอีกสองกระทงเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องไม่ดูแลไม่เอาใจใส่เลือกวิถีชีวิตไม่ตรงแบบอิสลามสุดท้ายเมื่อคันลองไปแบบไม่ตรงอิสลามพี่น้องปลูกมะม่วงแต่หวังกินลองกองพี่เรียนไหมซื้อมะม่วงมาลองต้นกล้ารดน้ำใส่ปุ๋ยโตเลยแม่ลูกเมื่อไรจะออกฉันรอเหลือเกินเขาว่าเวลาออกนี่ออกเป็นรวงเหลืองชะอมคนบอกปลูกอะไรไว้ปลูกมะม่วงไอ้มะม่วงไม่เหลืองนี่บังมันออกเป็นเขียวเป็นลูกไม่รู้แต่ฉันหวังให้มันออกเป็นลองกองเป็นไปได้ไหมครับถ้าพี่น้องเจอคนคนหนึ่งเป็นอย่างนี้ท่านจะช่วยเขาใส่ปุ๋ยหรือพาไปโรงพยาบาลแน่นอนพี่น้องสติเสียนี่คือหลักการของอัลลอฮ์อิสลามจึงมาว่าเวลาพี่น้องจะเลือกอะไรในชีวิตให้อิสลามนำหน้าไม่ผิดหวังบางครั้งเวลาเราเลือกแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ตามสิ่งที่เราเลือกเคยไหมครับเราตั้งใจแล้วเราเลือกแล้วเราจะเดินไปอย่างนี้สิ่งที่เราต้องการแบบนี้แต่ได้อีกแบบนึกอายะห์กุรอานเลยว่าอาซาอันตะกรอชัยเอาว่าขอยรุลละคุมเป็นไปได้บางอย่างที่เจ้ารังเกียจแต่มันดีสำหรับเจ้าว่าอาซาอันตัวให้บูชัยและเป็นไปได้บางอย่างที่เจ้าชอบว่าชัรุลละคุมแต่มันเลวร้ายสำหรับเจ้าความตายอ่ะพี่น้องไม่มีใครชอบซอฮาบะห์ยืนดูความตายพี่น้องเวลาสนามรบในสมัยรอซูลความเจ็บปวดความสูญเสียมนุษย์พื้นฐานไม่มีใครอยากโดนแบบนี้สิ่งที่เจ้ารังเกียจสิ่งที่เจ้ากลัวแต่ถ้าเสียชีวิตแบบนั้นอะไรคือผลตอบแทนครับพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับชีวิตเราวันนี้จงขอให้อัลลอฮ์เลือกให้และเราต้องใช้วิจารณญาณในความคิดในการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเข้ามาสู่ชีวิตเราเอาอิสลามเป็นมาตรฐานวัดสำเร็จแน่นอนสำเร็จแน่นอนพี่น้องทุกเรื่องสำเร็จเอาอิสลามเป็นมาตรฐานอัลลอฮ์ให้ความสำเร็จแน่นอนมุสลิมคนหนึ่งพี่น้องสมัครงานนะครับสมัครงานบริษัทของคริสเตียนผู้บริหารเป็นคริสต์คนสอบสัมภาษณ์งานฝ่ายบุคลากรเป็นคริสต์คู่แข่งที่มาสมัครงานก็เป็นคริสเตียนเขาสัมภาษณ์งานเวลาฝ่ายบุคคลสัมภาษณ์ไอ้นี่ทำได้ไหมไอ้นั่นทำได้ไหมท่านทำได้ไหมคำตอบเดียวที่เขาตอบว่าอิสลามห้ามทำครับตอบอะไรก็แล้วแต่อิสลามห้ามครับอิสลามห้ามครับศาสนาผมไม่ได้ครับตอบเชื่อมโยงกับอิสลามหมดเลยปิดบัญชีพี่น้องสัมภาษณ์เสร็จกลับบ้านเลยแล้วจะติดต่อไปอีกครั้งหางานใหม่ได้เลยพี่น้องเพราะพูดกับคริสเตียนแล้วพูดอิสลามหมดเลยกลับบ้านพี่น้องหลังจากนั้นบริษัทโทรมาครับเรารับคุณเข้าทำงานพี่น้องเห็นอะไรไหมครับคนคนนี้ใช้อิสลามเป็นวิถีชีวิตเราดูด้วยสายตาถ้าเดินตามอิสลามแบบนี้แล้วโอกาสในการเป็นริสกีมีหมดเลยแต่เจ้าของริสกีไม่ใช่เราคืออัลลอฮ์ขอให้อิสลามนำหน้าท่านท่านไม่จนตรอกแน่นอนอุปมาอย่างเช่นเหมือนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไม่ใช่อุปมาอุปไมยนะเรื่องจริงเลยเวลาเราอ่านประวัตินบีมูซาตอนอัลลอฮ์ตะอาลาให้แยกทะเลออกได้โอ้นั่นนบีอัลลอฮ์ช่วยเหลือมุอ์จิซาตใช่นั่นมุอ์จิซาตแต่การช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์ให้มีทางออกของชีวิตไม่ใช่เฉพาะนบีว่ามัยยัตตะกิลลาห์ใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์แล้วคนยำเกรงอัลลอฮ์แบบไหนพี่น้องให้อัลลอฮ์อยู่ในวิถีชีวิตเลือกการปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์ยัจอัลลอฮุมะคอรจาอัลลอฮ์ให้ทางออกพี่น้องอัลลอฮ์ให้ทางออกแน่นอน
ี่น้องลองนึกนะชีวิตเราที่ผ่านมาในอดีตนะเกือบจนตรอกมากี่ครั้งได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังว่าจะได้แล้วชีวิตนี้เจอในสิ่งที่ไม่คิดมาก่อนว่าคนอย่างฉันจะเจอได้สิ่งเหล่านี้มายังไงอ่ะพี่น้องคนหนึ่งนะครับพี่น้องทำงานทำธุรกิจอันนี้ผมรู้จักส่วนตัวนะครับที่บ้านนะแรกๆก็ทำอย่างนั้นนะไม่ได้บูมเบิร์มอะไรนะกันนะพี่น้องหลังจากช่วยเหลืองานอัลลอฮ์หลังจากลงมาช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ลงมาบรรยายนะครับเปล่าลงมาทำอะไรอ่ะพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ศาสนาก็ไม่ได้บรรยายเป็นทำอะไรก็ไม่เป็นที่ทำอะไรเป็นนะพี่น้องเขามีแรงเขายกเก้าอี้ได้เขามีแรงเขาจัดเก้าอี้ได้เขามีทนได้เวลาเราไปบรรยายที่ไหนพี่น้องที่ใต้นะครับไอ้บางนี่นั่งไปด้วยตลอดเลยเซตเขาสองสามคนนะนะพี่น้องไปตลอดพี่น้องและเวลาไปก็ไปด้วยกันนะนะบางทีก็ขำนะเข้าด่านนะครับทหารดักนะเพราะหนุ่มชะกันทั้ง4 3 4คนฐานดักอยู่แล้วนะไปไหนครับคนบอกไปบรรยายพอดีเพื่อนผมเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยออกเป็นครับแล้วไปยังไงอ่ะครับบอกไปบรรยายอ๋อครับครับเจ้าหน้าที่แซวบอกโอ้โหมาคัฟเวอร์เลยนะครับอย่างงี้ผมนึกปิดกระจกถามนึกในใจเพื่อนๆ นะคัฟเวอร์อะไรของมึงวะอาจารย์คนขับรถคัฟเวอร์นั่งข้างหลังหมดเลยหลับขำนะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจพี่น้องดึกยังไงก็ไปไม่มีความสามารถในการบรรยายนั่งเป็นเพื่อนก็ยังดีนะครับไปตลอดช่วยเหลืองานอัลลอฮ์พี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายใครยำเกรงอัลลอฮ์อินตันซูรุลลอฮ์ถ้าเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเจ้าถ้าเจ้าให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เจ้ากินแพะเกือบทุกเดือนเข้าใจกินแพะไหมไม่ใช่ได้ลูกนะครับอัลลอฮ์ให้กิจการขยายขึ้นเรื่อยๆพอเราดูแล้วพี่น้องติดักอัสบาบสาเหตุหนึ่งเขาช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องเราดูสิครับอย่ากลัวในการใช้ชีวิตตามอิสลามอย่ากลัวในการเดินตามคันลองของอัลลอฮ์การเดินตามวิถีอิสลามไม่ทำให้ใครยากจนไม่ทำให้ใครลำบากไม่ทำให้ใครเดือดร้อนท่านจะได้รับทางออกทุกทางตันพี่น้องที่รักขออย่างเดียวมั่นใจในทางของอัลลอฮ์ต้องมั่นใจจริงๆนะครับชนิดที่ว่าเชื่อไหมว่าเพื่อนร่วมงานออฟฟิศเราเวลาไปสัมมนาไปอบรมที่ไหนนะบอสเจ้านายหาห้องละหมาดให้เราได้เลยโดยเราไม่ต้องขอเตรียมอาหารฮาลาลได้เลยโดยเราไม่ต้องบอกเพราะอะไรจุดยืนอิสลามเราชัดเจนแต่ถ้าอยู่แบบคลุมเครือเขาไม่ให้เลยที่ละหมาดไอซ์จะไปให้ยังไงละมันไม่ได้ทำกีบออฟฟิศมาแล้วพี่น้องเขาให้องละหมาดสุดท้ายเขาปิดพอเขาปิดเราเว้ยปิดทำไมองละหมาดมาไปนอนเก็บของเอาแล้วตอนเขาให้แล้วมึงไม่ละหมาดทีพออยากได้นะทำเรื่องพอเขาไอ้ไม่ละหมาดเขานอนเฉยเลยนั่นนอนกันเต็มแต่ไม่ละหมาดนี่คือปัญหาพี่น้องชีวิตเรานะครับอินชาอัลลอฮ์นี่อันดับแรกเวลาจะเลือกเอาอิสลามเป็นตัวนำสามีนะครับหน้าที่หลักสอนอิสลามให้ภรรยาเงินนะไม่ใช่แค่สามีนะใครก็ให้ได้พี่น้องแต่สามีสิ่งสำคัญที่สุดศาสนาให้กับภรรยาพี่น้องเลือกเมียดีเป็นสีแก่ตัวถ้าเลือกเมียชั่วจุดดีชั่วอิสลามวัดตรงไหนอะพี่น้องวัดอย่างเดียวว่าเดินตามคันลองอิสลามหรือไม่โอเมียเขาดีนะคะอาจารย์ทำไมอะทำงานทุกบาททุกสตางค์ให้สามีหมดเลย
นี่ไหมครับนะบัตร ATM นี่เก็บไว้ที่บางเลยเงินเดือนออกมอบหมายให้บางอย่างเดียวขอวันละ200ไปทำงานแม่เมียเขาดีมากเลยอาจารย์ขนาดนี้เลยอาจารย์บางเขาจะมีแต่งงานจะมีสองเนี่ยเขาจะหายต่างหากดีเหลือเกินอาจารย์อย่างเดียวที่เขาไม่ดีเขาไม่ละหมาดนั่นแหละไม่ดีหมดเลยพี่น้องนั่นแหละไม่ดีหมดเลยครับหมดเลยพี่น้องแล้ววันนี้เราบอกโอ้เขาไม่ดีเลยอาจารย์แฟนเขาไม่ดีเลยทำไมอ่ะไม่อะไรเลยพี่น้องแต่ก็ดูนะถ้ามันไม่จนเวอร์เกินแล้วก็ไม่ดีจริงนะอะไรที่ไม่ดีทำไมไม่ดีอ๋ออาจารย์เขาพูดกับสามีบางทีห้าวกระโชกโหกหากบ้างนะแต่ไม่ได้ด่านะครับนะไม่ใช่ขึ้นสัตว์สงวนอะไรอย่างนั้นนะสำเนียงห้าวไม่หวานไม่มีขามีขาเลยบางกินข้าวยังอ่ะแขกบางกินข้าวยังเขาไม่ได้บอกบางคะกินข้าวหรือยังคะเอาไหมคะบางสักคำนะคะถ้าบางไม่ทานเดี๋ยวหนูป้อนนะอ๋อมีชีวิตอยู่ไหมครับผู้หญิงคนนั้นถ้าบางไม่ทานเดี๋ยวหนูป้อนนะบางเขาดีเขาไม่พูดอย่างเงี้ยบางกินข้าวยังเลยนู่นในครัวกับข้าวมีหมดแล้วบางจะกินก็ตักนะทำให้แต่ไม่เอาใจกับข้าวมีเขาไม่ดีเลยอาจารย์และเรื่องละหมาดอ่ะอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดสามีไม่ต้องเตือนเลยเนี่ยดีเรื่องความห้าวถ้าเขาทนกันไม่ได้เขาไปนานแล้วพี่น้องบางคนชอบเมียห้าวนะครับจริงนะสเปคแต่ละคนไม่เหมือนกันเราบอกทำไมเขาพูดไม่เพราะแต่เขาละหมาดอามันดีสุดยอดถ้าละหมาดได้นะพี่น้องอย่างอื่นเดี๋ยวมันปรับได้แต่ถ้าอย่างอื่นดีแล้วไม่ละหมาดปรับยากหมดเลยเวลาเราเป็นพ่อตาเรามีลูกสาวนะเวลาจะแต่งงานให้คนนะครับแต่งงานลูกกับใครนะไม่ต้องไปบอกแล้วว่ามีอะไรปรับตัวเข้าหากันนะลูกเกิดลูกมันถามปรับยังไงอะป้าบางชอบแบบนี้ฉันชอบแบบนั้นแล้วจูนเข้าหายังไงอะคนละครึ่งทางเขาชอบสีแดงอันนี้ชอบสีเขียวปรับยังไงอะอย่าสอนอย่างนั้นนะพี่น้องสิ่งสำคัญที่สุดจงบอกลูกว่ามีอะไรนะลูกปรับชีวิตเข้าอิสลามจบทุกอย่างภรรยางอนให้ง้อแบบอิสลามผมง้อเมียไม่เป็นนะครับง้อนะง้อไม่เป็นเลยเมียบ่นประจำทำไมง้อไม่เป็นเราใช้อาศัยบางทีก็ไม่เป็นนะอย่าเกิน3วันนะเกิน3วันบาปครูอย่างเดียวเลย เกินสักและที่เราพูดจริงเกิน3วันไม่ได้นะฮารอมนะมันนะโกรธเราอยู่นะเมียนะเชื่อผมนะพี่น้องผู้หญิงโกรธมากกว่า3วันนะครับแต่ถ้าผู้หญิงมีอีมานนับซูอยากโกรธเป็นเดือนนะไม่อยากมองหน้าจริงไหมมาชาอัลลอฮ์บางเสียหรือยังครับยังอยู่ใช่ไหมฮะ69อายุมาอย่าโกรธเขาเลยฮะอันทำแต่สมควรแล้วมะ69อย่าโกรธเลยนะอยู่ตามอาดาอีกน่าจะไม่นานเท่าไหร่แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับจริงๆนะมะอันนี้บอกตรงๆนะเลยโคต้ามาแล้วนะครับโคต้าจริงๆเหลืออีกปีนึงถ้าเกิน70เรียบร้อยโบนัสที่เหลืออภัยดีแล้วมานะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอลอตาลาให้ภรรยาเราเป็นผู้อภัยเหมือนมะกันทุกคนนะครับอามีนรู้สึกดียังไงก็ไม่รู้นะมะมาแค่นี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยบอกว่าเวลาเราบอกอย่าเกิน3นะเกินถ้าผู้หญิงมีอีมานอารมณ์โกรธอยากปีนขึ้นมันจะสยบด้วยหลักการของอัลลอฮ์ให้สลามสลามอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามมันจะบึ้งบึ้งตึงตึงหน่อยธรรมดานะครับหลังสึนามิภูเก็ตไม่ได้ปรับตัวภายในเดือนเดียวนะแต่อย่างน้อยเขาเรียกปรับตัวทำไมครับแสดงว่าครอบครัวนี้ให้อิสลามนำชีวิตนะเมื่ออิสลามนำชีวิตวันหนึ่งที่ท่านไม่มีเหลืออะไรในทรัพย์สมบัติผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่ทิ้งท่านเพราะเขารักที่จะอยู่กับท่านเพราะอิสลามในตัวท่านไม่ได้รักเพราะเงินที่อยู่กับท่านวันหนึ่งสามีกลับมาบอกตกงานทำไงครับเอาละมาเลี้ยงเลยนะมาชาอัลลอฮ์บางมาไหมเนี่ยมะโอ้นะครับ69ยังใช้สิทธินะก็มีโอกาสสมัครเป็นนายกบตอะไรอยู่อันทำดูลินแล้วเราบอกว่าจริงๆนะเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเลยเหมือนคนในยุคอดีตอัสลัมซอฮาบะห์เลย
ซอฮาบะห์เนี่ยนะพี่น้องดูนบีสอนเป็นตัวอย่างการเลือกของนบีเลือกเอาอิสลามนำชีวิตและนบีสอนให้อุมมะห์รู้หมดเลยว่านี่คือหลักการของอัลลอฮ์นบีมีลูกสาวสุดที่รักท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาฟาติมะห์นะครับพี่น้องท่าเดินของท่านเหมือนกับท่าเดินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงดงามมากและนบีรักมากนบีถึงขนาดคุยกับซอฮาบะห์ให้ย้ายบ้านนะอยากให้ฟาติมะห์มาอยู่ใกล้ๆนบีรักมากพี่น้องอุมัรบินคอตอบสู่ขอท่านหญิงฟาติมะห์อุมัรนบีรักมั้ยครับท่านอุมัรบินคอตอบนบีรักมั้ยครับที่สุดนะที่สุดพี่น้องรักมากอุมัรเข้าสู่ขอท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮ์นะถือว่าใจกล้านะครับนะลูกสาวโต๊ะครูบางทีเรายังใจไม่ถึงเลยนะจริงๆไม่ต้องกลัวกล้าชนเข้าไปนะครับคู่เรายังไงก็เป็นของเราอุมัรเป็นคอตอบสู่ขอกันรอซูลแต่นบีดูในเรื่องการเขาเรียกความเหมาะสมในบางเรื่องท่านอุมัรเป็นคอตอบตอนนั้นอายุสูงนิดนึงนะนบีก็ไม่ได้ให้นะครับและอุมัรก็ไม่โกรธไม่งอนอะไรด้วยนะครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติถึงเวลาท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอาอิสลามนำชีวิตผู้หญิงอันซอรดูนะนี่มีส่วนจนถึงปัจจุบันนี้เราเคยไหมครับเนี่ยสังคมฟังบรรยายกันเนี่ยพี่น้องแล้วเวลาเราฟังบ่อยๆเราจะคุ้นหน้ากันใช่ไหมจูสนิมานิซอรบังเดอะไรเงี้ยคุ้นกันแล้วเวลาคนหนุ่มสดๆวัยรุ่นที่เขาขยันฟังบรรยายและแก๊งผู้หญิงเขาได้แก๊งผู้หญิงนะรุ่นใหญ่นะฮะเขาจะรู้กันว่าลูกสาวนี่นะลูกสาวนี่มานะยังโสดเราก็จะไปบอกไอ้หนุ่มเนี่ยทำไมไม่ไปขอลูกสาวนี่มาเคยมีไหมครับบรรยากาศแบบนี้ต้องมีนะต้องทำนะนี่ซอฮาบะห์มีนะหญิงอันโสดมาบอกอาลีว่าทำไมท่านไม่สู่ขอฟาติมะห์ไม่มีใครกล้านะครับพี่น้องยิ่งท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุด้วยเป็นอยู่กับนบีตั้งเล็กและนบีก็รู้จักอาลีด้วยจนก็จนพี่น้องท่านอาลีมีอย่างเดียวคือความกล้ากล้าหาญกับศัตรูนะครับและอีมานที่เต็มเปี่ยมอาลีฟังพี่น้องจากหญิงชาวอันซอรสุดท้ายอัลลอฮ์เปิดใจตัดสินใจสู่ขอแบบท่านอาลีมาชาอัลลอฮ์งดงามมากอาลีเข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นนะครับเข้าไปถึงเนี่ยเงียบไม่พูดอะไรเลยเงียบเลยนะครับไม่พูดอะไรเลยนะอัลลอฮฺอักบัรความละอายของซอฮาบะห์ยิ่งใหญ่มากเงียบพูดไม่ออกเลยพี่น้องเงียบเลยนบีดูท่านอาลีพี่น้องที่รักนะนบีพูดก่อนเลยนะความหมายท่านจะมาขอฟาติมะห์ใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์นะครับอาลีพี่น้องเมื่อถูกถามจากรอซูลมาชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุมุฮัมมัดนบีเราพี่น้องน่ารักมากนะครับน่ารักมากสุดยอดของผู้นำไม่ต้องเอ่ยปากท่านดูพฤติกรรมอากัปกิริยารู้เลยคนกล้าหาญอย่างอาลีปกติเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับท่านนบีเห็นบอกท่านจะมาสู่ขอฟาติมะห์ใช่ไหมท่านอาลียอมรับพี่น้องว่าใช่ครับนะยอมรับนบีถ้าไม่ตามอิสลามและนบีเป็นผู้นำนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปจากผู้นำมุสลิมทำไมวันนี้เราสั่งคนไม่ทำเพราะเราไม่ทำให้เขาดูทำไม power ของผู้นำไม่ว่าจะระดับใดก็ตามพูดแล้วพูดตามไม่เขาเรียกไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับไม่มีผลไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะผู้นำทำไม่ได้ในสิ่งที่เขาพูดละหมาดนะอย่าทิ้งจะมาอิมามไม่มาเงี้ยเราต้องช่วยเหลืองานศาสนาเรานอนอยู่บ้านเงี้ยเราต้องทุ่มเทเราทุ่มกับดุนยาเงี้ย
มันไม่มีพลังไปน้องท่านนบีพอเห็นอาลีอย่างนั้นจะสู่ขอปฏิมาใช่นบีถามเลยพี่น้องมีสินสอดอะไรไหมอาลีจะขอปฏิมาอัลลอฮฺอักบัรท่านมีอะไรไหมจะให้ฟาติมะท่านอาลีบอกว่าไม่มีเลยยารอซูลุลลอฮ์ไม่มีเลยและซอฮาบะห์คำว่าไม่มีไม่มีเลยนะครับของเราไม่มีกินเปิดตู้เย็นไปไข่เต็มแผงเลยนะไม่มีกินชักเล่นชักออกมาผักเต็มเลยซอฮาบะห์ถ้าไม่มีผูกท้องอย่างเดียวพี่น้องไม่มียารอซูลุลลอฮ์นบีถามว่าเสื้อเกราะที่ฉันเคยให้ท่านยังอยู่ไหมนบีเคยให้นะยังอยู่ไหมท่านอาลีว่ายังอยู่ยารอซูลุลลอฮ์แต่รอยหอกรอยดาบอะไรเต็มหมดแล้วนบีบอกเอาไอ้นั้นมาแต่งงานฟาติมากับเสื้อเกราะอันนั้นมาชาอัลลอฮ์ท่านอาลีมาพี่น้องนบีนิกะห์ให้กับท่านหญิงฟาติมารอดิยัลลอฮุอันฮานบีใช้อิสลามในดำเนินชีวิตนบีเลือกลูกเขยเอาอิสลามดำเนินชีวิตมั่นใจในอีมานและเอาลูกสาวของท่านรอซูลรอดจากนรกได้นบียกให้เลยลูกสาวนบีแต่งงานด้วยกามาตของที่พ่อตาเคยให้เอาไว้ลองเราทำสิครับนินทาทั้งบางสงสัยกลัวหาลูกเขยไม่ได้ต้องให้ของแล้วก็มาให้ลูกสาวนบีกลัวไหมพี่น้องไม่กลัวเลยนบีไม่กลัวขอราเพราะสิ่งที่ทำไม่ได้ผิดกับหลักชารีอะห์นบีถือว่าได้ลูกเขยที่ซอลเลห์ดีกว่าได้ทรัพย์ที่มากมายอาลีอยู่กับฟาติมาสุดท้ายเลือกแบบอิสลามผิดหวังไหมพี่น้องไม่เลยผลิตทายาทออกมาได้ฮัสซันกับฮุเซนหลานที่นบีรักมากชนวันหนึ่งชีวิตคู่ของอาลีมีปัญหาโอ้โหซอฮาบะห์มีปัญหาด้วยนะพี่น้องมีแต่ใช้อิสลามตัดสินท่านนบีมาเยี่ยมนบีนะครับพี่น้องเราเอาตามแบบอย่างท่านลูกสาวออกเรือนไปแล้วแต่พ่อยังไปเยี่ยมเสมอแล้วลูกก็มาเยี่ยมพ่อเสมอครั้งหนึ่งพี่น้องท่านนบีไปหาที่บ้านท่านหญิงฟาติมาเยี่ยมลูกปรากฏว่าอาลีไม่อยู่บ้านนบีถามว่าและอาลีอยู่ไหนฟาติมาบอกยารอซูลุลลอฮ์พอดีฉันทะเลาะมีปากเสียงกันโอ้มีปากเสียงด้วยนะครับลูกสาวนบีกับซอฮาบะห์คนไงพี่น้องสามีภรรยาอยู่ยังไงก็มีปากเสียงมีปากเสียงกันเขาเลยออกไปข้างนอกนบีทำยังไงเอาอิสลามตัดสินพี่น้องไม่รีบถ้าเป็นเราไม่อิสลามตัดสินทำไงพี่น้องเอ้ยทำอะไรลูกกูเรียบร้อยสิพี่น้องไหนเรียกมันมาคุยเลยนบีไม่อิสลามตัดสินไม่ผิดเลยกับชีวิตส่งคนไปตามคนไปตามพี่น้องมาบอกนบีบอกอาลีอยู่มัสยิดนบีเดินไปตามเองพี่น้องเดินไปถึงท่านอาลีนอนอยู่นบีบอกกุมยาอับบาตุรอมาชาอัลลอฮ์กุมยาอับบาตุรอลุกนะโอ้พ่อฝุ่นดินเอ๋ยชื่ออบูตุรอเป็นชื่อที่อาลีรักมากที่สุดเพราะนบีตั้งให้อบูตุรอพ่อของฝุ่นดินเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องท่านอาลีนอนงอนเขาเรียกงอนนะงอนภรรยาไม่มีปากเสียงนอนที่มัสยิดเวลานอนมัสยิดนบีไม่ได้เป็นแบบพื้นอย่างนี้นะฝุ่นทรายเกาะหลังเต็มเลยนบีปัดออกให้ปัดนะครับมาชาอัลลอฮ์ปัดออกกุมยาอับบาตุรอกุมยาอับบาตุรอลุกนะอบูตุรอเอ๋ยถ้าเราเป็นลูกเขยอยากกลับไปขอโทษภรรยาไหมครับถึงเราไม่ผิดก็ตามนบีสอนอะไรให้เรารู้อ่ะพี่น้องนี่คือหลักการอิสลามชีวิตคู่ก็ไม่แตกนบีเป็นพ่อตาแต่นบีไม่แทรกแซงนะพี่น้องเรื่องครอบครัวใช่หรือไม่นบีเป็นรอซูลท่านนบีสั่งให้อาลีไปขอโทษจบไหมครับนบีไม่ทำอย่างนั้นนี่นบีสอนได้ชีวิตคู่ครอบครัวพ่อแม่ก็อย่าแทรกแซงเรื่องของเขาเราดูงานพ่อนี่เราเป็นทุกเรื่องเลยพี่น้องไม่ได้อิสลามจึงสอนเดินแบบนี้สบายมากจนอยู่ไปอยู่มาท่านอาลีเกิดอยากมีภรรยาเพิ่มอีกหนึ่งคนอาลีนะครับนบียังมีชีวิตอยู่เลยมีฟาติมาที่แสนงดงามและมารยาทสุดยอดแล้วท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุจะมีเพิ่มอีกหนึ่ง
ฟาติมาทำยังไงครับบอกรอซูลนะเรื่องถึงนบีพี่น้องคราวนี้นบีเรียกท่านอาลีมานี่ดูหลักอิสลามนะพี่น้องฟาติมาเสียใจใช่ผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะขณะท่านหญิงฟาติมาเสียใจพี่น้องเพราะท่านอาลีจะไปขอลูกสาวอบูญะฮัลนะท่านอาลีจะสู่ขอลูกสาวของอบูญะฮัลฟาติมาเสียใจพี่น้องเรื่องถึงนบีนบีเรียกอาลีมาพี่น้องถ้าเป็นเราเรามีลูกสาวลูกเขยจะมีเพิ่มอีกหนึ่งลูกมาร้องห่มร้องไห้เรื่องถึงป๋าเราจะคุยไงกับลูกเขยมึงมีแล้วก็มึงโดนกูแน่นะพอตาบางคนขึ้นเลยนะนบีโกรธไหมนบีโกรธนะครับไม่ใช่โกรธที่อาลีจะมีเพิ่มแต่ไม่พอใจเพราะนบีบอกว่าลูกสาวรอซูลุลลอฮ์กับลูกสาวศัตรูอิสลามอบูญะฮัลจะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ได้พ่อเป็นศัตรูอิสลามอันดับต้นๆพี่น้องนบีไม่ยอมให้เอาลูกคนแบบนี้เข้ามาอยู่ใกล้เคียงกับลูกสาวรอซูลนบีบอกว่าฉันจะไม่ทำให้สิ่งที่ฮาลาลเป็นสิ่งที่ฮารอมนบีพูดก่อนนะฉันจะไม่ทำให้สิ่งฮาลาลเป็นของฮารอมและไม่ได้ทำให้ฮารอมเป็นของฮาลาลแต่ลูกสาวรอซูลุลลอฮ์จะอยู่กับลูกสาวอบูญะฮัลแบบนี้นบีไม่ให้อาลีเชื่อไหมครับเชื่อฟังชีวิตคู่มาชาอัลลอฮ์มีอิสลามตัดสินไปน้องสุดท้ายอยู่กันจนตายกันจากกันไปเลยนี่คือชีวิตพี่น้องแล้ววันนี้ชีวิตเราครับพี่น้องถ้าอิสลามตัดสินพี่น้องสบายใจได้ไม่มีทุกข์เลยนบีเองภรรยาท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาหึงอันดับต้นๆคือภรรยานบีพี่น้องบรรดาสตรีบรรดาภรรยาของรอซูลเขามีเกทับกันนะครับนะผู้หญิงต้องเข้าใจคำว่าผู้หญิงท่านหญิงไซนับเคยเกทับว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนที่ได้รับการอนุญาตการแต่งงานจากชั้นฟ้าเลยเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้นบีแต่งกับไซนับดูท่านไอชาอีกหนึ่งพวกฮับซ้อนี่อยู่กับท่านไอชาครั้งหนึ่งพี่น้องท่านนบีมีเวรอยู่บ้านท่านไอชาปรากฏว่าภรรยาอีกท่านอุมุลมุมินีนส่งของฮะดียะมาให้นบีเป็นขนมมาตรงกับวันเวรของไอชาเลยของถึงบ้านนบีพี่น้องห้องของท่านไอชาไอชาจับจานนะครับพี่น้องซอฮาบะห์นบีก็อยู่นะทุ่งจานแตกเลยชีอะห์โจมตีเละเลยพี่น้องนะมันลืมไปว่าความเป็นผู้หญิงคุ้นแตกเลยนะถามเราและท่านเราเป็นระดับเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องผู้จัดการเป็นผอ.ของเราเนี่ยเป็นระดับในพลในพันเลยเป็นอุสตาดเป็นอาจารย์เมียเกิดหึงมาพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยมาเยี่ยมเราเกิดจังหวะหึงพี่น้องเครื่องจานแตกแบบนี้อัสบันทำไงลูกน้องมาเต็มนะอยู่ที่ออฟฟิศเขาเรียกเฮียบันมาที่บ้านเมียหึงทุ่มจานเพลงแตกเลยถามเราทำยังไงดีกับเมียครับอัลลอฮ์ผมว่าพวกที่ไม่เคยดุเมียวันนั้นก็ต้องดุหลับตาด่าเลยครับพี่น้องถ้าไม่ด่ามาเลยเสียฟองลูกศิษย์เต็มเลยอัลลอฮ์อาจารย์กูเห็นมันจังบนเวทีเสียงเฮี้ยมเฮี้ยมเฮี้ยมพอเมียทุ่มหงอเลยนะอัลลอฮ์อยู่บริษัทเขาเรียกเจ้านายเรียกบอสเมียทุ่มต่อหน้าหงอเลยทำไงหลับหูหลับตาด่าตะโคกแล้วพี่น้องแล้วก็ไปเคลียร์กันทีหลังรักษาฟองแน่นอนพี่น้องคนเราจริงไหมฮะเฮ้ยแต่ใจเป้าเลยนะด่าเมียแล้วพอให้เดียวนะพอให้สังเกตผู้หญิงไม่สู้มันไปแล้วท่านอาลีพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอชาทุ่มเปี้ยงนบีเห็นอย่างนั้นนบีรู้แล้วว่าท่านหญิงไอชาอารมณ์ไหนนะครับและในบรรดาภรรยาท่านหญิงไอชาภรรยามีท่านหญิงไอชานี่แหละพี่น้องที่อารมณ์หึงหวงมาเป็นอันดับต้นๆเพราะสาวกว่าเพื่อน
มีภรรยาเด็กต้องเข้าใจนะครับนบีมาทำไงพี่น้องหลักการอิสลามไม่เอานับสูนนำชีวิตเอาอิสลามเป็นทางเลือกนบียกเก็บพี่น้องเอาจานออกเอามาใหม่โกยขนมพี่น้องแล้วยกใส่จานใหม่และยิ้มไปด้วยแล้วบอกซอฮาบะว่าดูสิความหึงหวงของแม่พวกท่านมาชาอัลลอฮ์ดูนี่ความหึงหวงของแม่ใช้คำว่ามารดาของพวกท่านเพราะท่านหญิงไอชะเป็นอุมมุลมุอ์มินีนแม่ของผู้ศรัทธานบีกลัวเสียฟอร์แม่ครับนบีกลัวซอฮาบะจะว่านบีไม่เกรงขามไม่เปล่าเลยพี่น้องเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเกรงขามหรือไม่เรื่องนี้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำครอบครัวกับการเข้าใจอารมณ์ภรรยาเราซุนโกยขึ้นและบอกซาบะดูความหึงหวงของมารดาท่านนบีเก็บเองไม่บวยไอชะไม่ใช้ไอชะมาเก็บด้วยชีวิตคู่เป็นไงอ่ะพี่น้องอยู่นบีเสียชีวิตที่อกไอชะนะครับไอชะทุ่มจานขนาดนั้นวันที่นบีจะวะฟาตนบีไม่ไหวแล้วนะพี่น้องนบีถามภรรยาทั้งหมดว่าไอ้แน่อนาคตพรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ไหนภรรยาทั้งหมดรู้เลยว่านบีอยากอยู่กับไอชาทั้งหมดบอกเราวะกับเรายกให้เลยเวรเราทั้งหมดให้ไอชาหมดเลยนบีไม่ต้องตะเวนตามฮุจรอตอยู่บ้านไอชาจนวะฟาตจากโลกดุนยาไปที่ฮุจรอตของท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮานี่คือรอซูลดังนั้นวันนี้ชีวิตเราพี่น้องที่รักให้อิสลามนำทางเลือกท่านไม่จนตรอกแน่นอนนะครับในการเลือกของเราและบางอย่างที่เราไม่ได้เลือกแต่ประสบกับเรานั่นคือสิ่งทดสอบท่านจงสอบบัตรกับมันได้นะไม่มีผลตอบแทนจากการอดทนนอกจากสวรรค์พี่น้องใครอยากเสียชีวิตใครอยากให้คนที่เรารักตายอะพี่น้องเราดูแลทุกอย่างแต่ถึงวันหนึ่งคนที่เรารักจากเราไปใครอยากได้แต่เมื่อถึงกำหนดวันนั้นหน้าที่บ่าวต้องอดทนและซอบัดนบีพี่น้องเราเคยมีลูกแล้วลูกตายไหมครับใครเคยลูกเสียชีวิตไหมพี่น้องเคยไหมลูกตายอ่ะตายคนเดียวนะพี่น้องไม่กินข้าวเป็นปีคือกินไม่อร่อยกินไม่ได้แล้วพี่น้องคิดถึงตลอดแล้วนบีพี่น้องหกคนเสียชีวิตก่อนนบีหมดเลยหกคนลูกของท่านใจนบีจะเป็นยังไงนบีร้องไห้นบีน้ำตาไหลอิบราฮิมเสียชีวิตนบีน้ำตาไหลพี่น้องลูกแต่สอบัตสิ่งที่ไม่ได้อยากได้แต่อัลลอฮ์ทดสอบสอบัตไม่มีผลตอบแทนใดนอกจากสวรรค์พี่น้องสิ่งหนึ่งในสิฟัตของคนยำเกรงอัลลอฮ์ริดอเบลกอดัรพอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าของไม่ดีจริงอัลลอฮ์ไม่ให้เราของไม่ดีจริงอัลลอฮ์ไม่ให้ถ้าอันใดไม่ดีอัลลอฮ์จะไม่ให้กับท่านสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราคือสิ่งที่ถูกเลือกที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องที่รักสิ่งที่ถูกเลือกดีที่สุดแล้วแล้วสมกับเราที่สุดจงพอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะมีความสุขกับชีวิตมากแต่ยากนะครับพี่น้องคนจะยิ้มทุกสถานการณ์ในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการกำหนดบางครั้งเราดูเหมือนเป็นบทลงโทษแต่มีฮิกมะห์อันหอมหวานอยู่ในนั้นคนคนหนึ่งไม่ค่อยละหมาดพี่น้องหลังจากได้รับอุบัติเหตุนั่งขาพิการขึ้นวินแชร์เข้าสู่เราได้เลย5เวลาคนคนหนึ่งอยู่ไม่เอาสัตว์นะสุดท้ายอัลลอฮฺทดสอบให้ธุรกิจล้มบ้างอะไรพังบ้างกลับมาหาอัลลอฮฺยิ่งใหญ่เลยมีคนหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ผมยกอุทาหรณ์ตัวอย่างให้เป็นฮาฟิซกุรอานท่องจำกุรอานจบแล้วเสียงเพราะมากทุกปีจะได้เป็นอิหม่ามนำละหมาดระดับจังหวัดเขาเป็นฮาฟิซและเสียงเพราะมาชาอัลลอฮ์
แต่ทำธุรกิจด้วยนะครับพี่น้องจนเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจสิ่งที่เขาท่องจำกุรอานสิ่งที่เขาเรียนรู้ศาสนาใช้อย่างโดดเด่นคือการเป็นอิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์เท่านั้นที่โดดเด่นทางดุนยายิ่งเจริญขึ้นเรื่อยๆพี่น้องนึกให้ออกนะดุนยายิ่งสูงขึ้นแต่อิลมูที่อัลลอฮ์ให้ใช้นำละหมาดตะเราะวีห์ส่วนใหญ่ก็แค่นั้นดุนยายิ่งสูงพี่น้องเศรษฐกิจยิ่งพุ่งแกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นบ่าวอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์ไหมกุรอานที่อัลลอฮ์ให้เจ้าฮาฟิซได้ไม่ได้มาแค่เป็นอิหม่ามนำนะครับเจ้าเรียนหลักศาสนามาไม่ได้มีประโยชน์เพื่อจะมาแค่นำเป็นอิหม่ามตะเราะวีห์เท่านั้นสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์ให้ล่มเลยธุรกิจจากคนเคยมีอ่ะพี่น้องลูกบางครั้งเงินจะใช้จ่ายยังไม่มีเลยอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยด้านดุนยาแต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรเสียใจร้องไห้เจ็บปวดทำไมอัลลอฮ์เอาคืนหมดแต่สิ่งที่กลับมาโรงเรียนฮาฟิซกุรอานถูกเปิดพี่น้องสำนึกแล้วใช่ไหมว่าหน้าที่เจ้าคืออะไรเจ้าไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำดุนยาจนลืมอาคิเราะห์ทำได้ดุนยาแต่ให้บาลานซ์ด้วยกับอาคิเราะห์อัลลอฮ์ดึงกลับเราร้องไห้แต่สิ่งที่เกิดท่านได้ทำโรงเรียนฮาฟิซกุรอานได้สอนผลิตเด็กตาฟิซกุรอานได้คุ้มไหมครับเป็น10ล้านที่เสียไปและริสกีอัลลอฮ์คืนใหม่ได้ชีวิตเราเหมือนกันพี่น้องอย่าร้องไห้นะเวลาที่ได้อะไรที่เราไม่คิดมาก่อนเวลาสูญเสียอะไรไปอัลลอฮ์คืนยิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์จะเรียกกลับบางครั้งบางคนต้องเรียกกลับด้วยการใช้วิธีรุนแรงเพราะบางคนโดนเบาๆไม่สำนึกโดนเบาๆไม่สำนึกแต่บางคนโดนเบาๆกลับได้เลยอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นวันนี้จึงพี่น้องลาตะมูตุนท่านทั้งหลายจงอย่าตายนี่ผมสั่งท่านไม่ใช่หะดีษนะครับและนบีบอกในหะดีษว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าตายอิลลาวะฮุวะยุห์ซินุซันนบิลลาห์เอากรรมกรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์ก่อนอย่าตายจนกว่าจะคิดดีกับอัลลอฮ์อย่ามองอัลลอฮ์ในแง่ลบทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนั้นอิสลามไม่มีคำว่าทำไมชีวิตเป็นอย่างนั้นที่เดินอย่างนี้อัลลอฮ์มีฮิกมะห์ในการให้เจอเศรษฐกิจทำไมหวบระวังนะพี่น้องมุสลิมเราเสี่ยงชีริกเยอะนะครับไอ้นู่นบางทีเราบ่นพูดเล่นๆอัลลอฮ์คิดพี่น้องไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจตกเพราะคนนั้นเป็นนายกคนนี้เป็นส.ส.ไม่เกี่ยวกับคนนะครับพี่น้องทั้งหมดการเป็นไปทั้งหมดอยู่ณที่อัลลอฮ์ท่านอย่าลืมพี่น้องนบีบอกใครบอกว่านี่ฝนตกด้วยกับสาเหตุจากดาวกูฟูดเลยนะขโมยไม่เข้าบ้านพบเป็ดร้องกูฟูดเลยนะบีบอกและเราเศรษฐกิจผูกโยงกับคนได้ยังไงอะบริหารเรื่องอีกเรื่องแต่หลักใหญ่ๆมาจากอัลลอฮ์ท่านลืมอัลลอฮ์ที่ใต้นะพี่น้องผมบอกไปเลยเวลาบรรยายว่าเราลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไอ้ข้ายังถูกยังไม่รู้ตัวอีกตะก่อนโลละร้อยลูกจ้างรับจ้างกรีนในฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงนะครับไม่ต้องถามเท่าแก่นะไม่ต้องถามไอ้เท่าแก่สวนยางนะลูกจ้างนะครับบ้านนี่อัลลอฮ์กระเซงกระซาดฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงเงินเป็นฝนตอนนั้นใครมีสวนยางมันเป็นฝันหวานๆ10กว่าปีที่แล้วใครมีสวนยางตะกบดเต็มที่เลยพี่น้องทัตตะกบดนะสุดท้ายตอนนี้เป็นไงตัดกันไม่หวั่นไม่ไหวขายท่อนยางอัลลอฮ์ลดจากโลละร้อยตอนนี้เหลือ10กว่าบาท20แทบจะเผาทิ้งผมบอกที่ใต้ว่าอัลลอฮ์ให้ลงอย่างนั้นน่ะสำนึกตัวหรือเปล่าตอนได้เยอะๆคิดถึงอัลลอฮ์ไหมตอนอัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะเด็กกำพร้าช่วยไหมส
ซดาก็ไหมช่วยเหลือสังคมไหมเปล่าเข้ากระเป๋าอย่างเดียวสมน้ำหน้าจนถึงวันที่อัลลอฮ์เอาคืนอย่าโทษใครสิพี่น้องโทษตัวเองอัลลอฮ์ให้สำนึกเหลือโลละ16ยังไม่สำนึกระวังขี้ยางโลละบาทนะพี่น้องอัลลอฮ์ทำได้ไหมครับสบายมากกุนไฟยักพูนให้เป็นวันนี้เป็นเลยนะครับพี่น้องถ้าบาอัลลอฮ์ยังไม่สำนึกอัลลอฮ์จึงบอกว่าแล้วอันนะอัลกุรอามานูวัตตะกาถ้าชาวเมืองนั้นอีมานและตักวาละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมเราจะเปิดให้กับเขาบารอกะห์ต่างๆมินัสซะมาอิวัลอัรจากชั้นฟ้าและแผ่นดินริสกีเต็มพี่น้องขออย่างเดียวอีมานแล้วยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ต้องทำงานหรอกครับเปล่าทำงานบนพื้นฐานความยำเกรงทำงานต้องละหมาดทำงานรายได้มาช่วยเหลือคนจนนะเราเคยไปบรรยายที่หนึ่งนะครับชมรมข้าราชการมุสลิมะที่ใต้ผมก็บอกว่ามันมีคนเริ่มระบบราชการตั้งแต่สมัยเงินเดือน 3,000 บาท 3,000 เนี่ยนะเขาบอกกะนั่นเกือบเกษียณแล้วล่ะครับหรือเกษียณแล้วก็เชิญไปที่ปรึกษาก็ไม่รู้นะบอกกะเริ่มตั้งแต่3แล้วตอนนี้เท่าไหร่กะเอาละไม่ต้องบอกก็ได้กะตอนเรา 3,000 เราซะดะกอฮ์ให้มัสยิด10บาทโอเคพี่น้องนะเพราะต้องกินต้องใช้ตอนนี้ประมาณ 30,000 กว่าเราก็ยังให้มัสยิด10บาทเหมือนเดิมบอกว่าอัลลอฮ์กะให้บาลานซ์กับริสกีที่อัลลอฮ์ให้เข้าหน่อยน้ำมันเครื่องถ่ายเข้าถ่ายออกไม่บาลานซ์เครื่องเจ๊งนะครับแล้วถ้าให้เยอะๆแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออัลลอฮ์พี่น้องระวังวันนึงอัลลอฮ์เอาคืนนะครับให้คนอื่นดีกว่าที่เขาช่วยเหลือคนนะอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมเตือนตัวผมและตัวท่านซอบัตอดทนในทุกการกำหนดสภาวะไม่มีอะไรของชั่วที่อัลลอฮ์จะรังแกท่านนึกอย่างเดียวอัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านนะลูกคนคนหนึ่งมีท้องแล้วแท้งนะครับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทดสอบบางทีอุ้มมา 5-6 เดือนแท้งเนี่ยพี่น้องคนเป็นแม่รู้สึกยังไงฮะถ้ามันแท้งเดือนแรกความผูกพันยังไม่มีอะไรนะเป็นเลือดนะเป็นตัวเป็นแขนเป็นขาหลุดปุ๊บออกมาเป็นคนเลยอย่างเงี้ยพี่น้องแท้งแม่ใจแทบสลายถ้ามองตรงนี้เราชุบโกรธอัลลอฮ์ไม่ได้อดทนไม่ไหวนึกในใจเด็กคนนี้ถ้าโตมาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้อาจจะทำให้พ่อแม่เสียอีมานเสียศาสนาก็ได้อัลลอฮ์เอาคืนอัลฮัมดุลิลละห์แล้วซอบัตอัลลอฮ์ส่งเด็กที่ดีมากกว่านี้นบีคีเดดไงพี่น้องฆ่าเด็กคนหนึ่งนบีมูซายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฆ่าทำไมท่านฆ่าชีวิตที่บริสุทธิ์เลยบอกแล้วว่าห้ามถามเราอย่าเอาไปลูกนี้ไปใช้ไม่ได้นะพี่น้องนี่นบีได้รับวายูจากอัลลอฮ์นะครับมูซาบอกฆ่าทำไมสุดท้ายเฉลยพี่น้องฮิกมาของอัลลอฮ์เด็กคนนี้ถ้าโตขึ้นโอกาสมีสูงมากและเป็นจริงด้วยที่จะทำให้พ่อแม่ที่เป็นอีมานกูฟต่ออัลลอฮ์พี่น้องดูในสิ่งบางอย่างที่เราไม่คิดแต่อัลลอฮ์รู้ไปก่อนนั้นทำไมนบีคีเดตเจาะเรือเราดูนบีคีเดตรังแกคนจนได้ไงคนจนรับจ้างพายเรือผ้าข้ามฟากนี่เจาะเรือทะลุเลยนบีมูซายังไม่รู้เลยพี่น้องอันไหนที่ฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ไม่เปิดให้รู้ซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีความรู้เรารู้เฉพาะที่อัลลอฮ์ให้รู้นบีมูซาความรู้ยังจำกัดเลยเคาะเรือทำไมนบีคีเดตมันมีกษัตริย์สมัยก่อนที่ชอบยึดเรือคนเรือใครไม่มีตำหนิเอาหมดเลยนบีคีเดตบอกชาวบ้านยากจนต้องเจาะให้มีตำหนิเขาจะได้ไม่ยึดอัลลอฮ์ถ้าเราเหมือนกันวันนี้พี่น้องทำไมเจ็บทำไมแขนหนักมองให้ลึกยิ่งกว่านั้นไปน้องถ้าไม่เป็นอย่างนี้อาจจะโดนอย่างอื่นก็ได้อัลลอฮ์รู้ไปไกลกว่านั้นหน้าเวลาเราส่องกระจกดูหน้าอัลลอฮ์ทำไมจมูกเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นมีคนบอกอาจารย์ถ้าอาจารย์สูงสัก107นะมาชาอัลลอฮ์นะผมก็บอกว่าถ้าผมสูง107อาจจะไปเดอะเฟสแล้วก็ได้เข้าใจเดอะเฟสไหมฮะ
ลืมไปซะมานั่นแหละมะเราเข้าใจไม่ผมจะบอกบอกถ้าสูง107อาจจะไม่บรรยายศาสนานะครับพี่น้องอาจจะรู้จักในนามบัฟ AF ก็ได้นะจริงพี่น้องเวลาอัลเลาะห์ลดให้เหลือ157โดยประมาณนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นวัยรุ่นทุกคนอยากสูงตอนนั้นพี่น้องทำทุกอย่างเลยเขาบอกกินนมผมกินวันละเป็นแกลลอนเลยตอนอายุ17 18อยากลดพอมากรุงเทพทีพี่น้องอัลเลาะห์ทำไมเด็กกรุงเทพมันสูงกันจังกลับไปบ้านกินนมแทนน้ำก็ได้เท่านี้นะไม่ไปเลยพี่น้องใครบอกคนจะสูงได้เพราะนมผมเถียงเลยว่าไม่ใช่อัลเลาะห์ต่างหากสุดท้ายพี่น้องอัลเลาะห์น้อยใจนะตัวเล็กกว่าเพื่อนอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายอัลเลาะห์ให้เห็นพี่น้องผลดีของการตัวเล็กจังหวะที่ผมจะจบจะเข้าเรียนศาสนาตอนนั้นเกณฑ์ทหารครับมาชาอัลลอฮ์แค่ยืนนะเราก็พยายามเพื่อนสอนสูตรทุกวิธีเลยนะเวลามึงยืนแล้วมึงทำแบบนั้นทหารเขาก็รู้นะว่าเราแกล้งจะลดสูตรเขาบอกเลยบอกไม่ต้องแล้วยืนเฉยๆนะผักนู่นเลยพี่น้องหลุดเลยครับสูงไม่ถึง106และหลังจากนั้นได้อะไรได้เรียนศาสนาโอ้ชีวิตเรามองเห็นเลยเราอยากรอแต่อัลลอฮ์ให้มาเรียนศาสนานะสอบเอ็นพี่น้องไม่ติดนะตอนจะเรียนสามัญนะนะผมสอบรอบแรกไม่ติดชีวิตอัลลอฮ์กูจะทำอะไรพ่อแม่ใส่กระสุน M16 เข้าเต็มๆเลยพี่น้องปั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 งชีวิตผมพังอนาถเลยนะทำยังไงตายแล้วกูเรียนไม่สอบไม่ได้สุดท้ายอัลลอฮ์ให้ได้เรียนรอบค่ำและกลางวันทำอะไรอะครับนอนไงฮะที่มัสยิดมีนบุรีผมนอนจริงๆพี่น้องนอนจริงๆอย่างจังนะอยู่มัสยิดมีนเคยไปไหมตลาดมีนน่ะผมเรียนปวสตอนนั้นจบจากปวส2ปีพี่น้องได้เรียนรอบค่ำราชภัฏพระนครช่วงกลางวันทำอะไรอาจารย์นอนอย่างเดียวเลยที่มัสยิดมีนบุรีเหมือนไม่มีประโยชน์หารู้ไหมเราก็นึกว่าไม่มีประโยชน์นะมาชาอัลลอฮ์เป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้เราฝึกการพูดศาสนาตั้งแต่ตรงนั้นเลยพูดยังไงพี่น้องทะเลาะกับคนบ้างเถียงกับเขาบ้างนะด่าเขาด่าเราบ้างเราฝึกเก็บอารมณ์ฝึกเถียงฝึกพูดฝึกเรื่องศาสนาได้ฝึกบรรยายก่อนบรรยาย2ปีช่วงกลางวันฝึกที่ตลาดมีนบุรีถ้าพี่น้องจำได้พี่น้องจำไม่ได้หรอครับผมเดินไปในตลาดผมเห็นตัวย้อนนี่มานายอนนะผมเข้าสลามใส่กุ้มไอ้ย้อนผมว่าแบบนั้นไม่ถูกตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะสุดท้ายอายุอารมณ์ขึ้นบ้างเขาได้เถียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้อะไรครับพี่น้องได้คนรู้จักตอนนี้มาบรรยายศาสนาเวลาไปใต้จำผมได้ไหมเนี่ยอาจารย์เคยถิดคุยกับผมที่มีนบุรีอ๋อบางเองแหละครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮ์ให้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เพื่อนและได้มีโอกาสเรียนศาสนาเรื่อยๆชีวิตท่านทั้งหมดแล้วพี่น้องดีหมดเลยขออย่างเดียวนะครับมองให้ออกนึกถึงอัลลอฮ์ให้ได้ไม่มีคำว่าบังเอิญในชีวิตเรานะครับบังเอิญไม่มีในชีวิตมุสลิมและคำว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีในพจนานุกรมเราเช่นกันถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ยังไงก็เป็นได้แน่นอนพี่น้องที่รักนะครับเลือกตามแบบวิถีอิสลามนะไม่ผิดหวังอินชาอัลลอฮ์นะครับโอ้จะ4 ทุ่มแล้วนะมีอะไรจะสอบถามไหมครับบังซุปมีไหมครับยืนยิ้มเลยนะบังซุปมีกระดาษไหมครับบังซุปนะไม่รู้สิเพราะนี่ยังไม่ได้พูดอันนั้นอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะเราจะไปยุ่งอะไรกันเยอะคือเราถ้าเกิดได้จริงๆนี่จะไปประท้วงที่สภาไหมฮะนั่นแหละฟัตตะกุลลอฮฺมัสตะตอตุมตักวาอัลลอฮฺเท่าที่นี้สามารถนะฮะเราขอบเขตได้แค่ไหนแค่นั้นพออย่าล้ำเส้นพอล้ำเส้นแล้วสายกีตาร์นี้ถ้าตึงเกินมันดีดไม่เพราะถ้าหย่อนเกินจับคอร์ดไม่เข้ากลางๆพอนะครับเข้าใจนะบางเรื่องมันสุดเขตของเราที่จะทำแล้วนะครับขอดุอาแล้วกันนะยังไงก็ขออัลเลาะห์ปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกท่านอินชาอัลเลาะห์นะครับม
มีไหมครับมีไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยมั่งอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับรอมตุลาบะกันจะขอสอบถามจากเบอร์รี่นิดนึงครับพอจะมีแหล่งข้อมูลที่พอดีฟังอาจารย์เบอร์รี่มาเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างชอบที่อาจารย์รู้เกี่ยวกับประวัติของบรรดาคอลิฟะห์ซอฮาบะห์ใช่ไหมครับใช่ครับผมอยากจะให้อาจารย์แนะนำพวกแหล่งข้อมูลที่เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของพวกคอลิฟะห์บรรดาซอฮาบะห์นะฮะอันทำด้วยแล้วเพราะว่าบางทีเราเซิร์ชใน Google อย่างเดียวเนี่ยบางทีหาข้อมูลแบบในเชิงลึกบางทีไม่ค่อยมีครับนะฮะถ้าอาจารย์พอจะมีแบบเว็บไซต์หรือว่าหนังสืออะไรที่สามารถแนะนำได้ก็จะดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์คือขอบคุณมากนะครับบางเดี๋ยวจะกันล้อคอยรอนอันนี้ดีนะมีคนเคยแนะนำผมเนี่ยให้ทำหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คือทำหนังสือเนี่ยพี่น้องถ้าผมทำหนังสือผมหมดโอกาสตะเวนบรรยายมันไม่บาลานซ์กันคือเวลาเราไม่มีขนาดไปนั่งที่คอมอย่างนั้นนะแล้วเราใช้ศัพท์และศัพท์หนังสือมันไม่ได้ศัพท์คำพูดเลยบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ดุอานะสักวันนึงนะผมเนี่ยอยากจะทำใช้หนังสือแต่เป็นภาษาคำพูดเวลาอ่านแล้วท่านเข้าใจเลยแต่ตอนนี้ยังนะครับดุอาอินชาอัลเลาะห์ส่วนแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ยอมรับว่าหนังสือภาษาไทยน้อยมากๆน้อยมากๆพี่น้องส่วนใหญ่แหล่งอ้างอิงเรื่องซอฮาบะห์จะเป็นหนังสือภาษาอาหรับเป็นส่วนมากและแปลกนะครับซอฮาบะห์คนเดียวท่านหนังสือ3เล่มเขียนประวัติท่านนี้ท่านเดียวนะเวลาเราซื้อหนังสือพี่น้องเราจะเอ้ยอิบนุอับบาสก็อ่านแล้วแต่เวลาภาคภาษาอาหรับอิบนุอับบาสใน3เล่มเราจะได้3ข้อมูลเล่มนี้พูดเรื่องนี้บางทีผมเคยซื้อนะเล่มนี้เล่มหนึ่งเล่มนี้เล่มหนึ่งคือ2เล่มนี้เหมือนกันเลยประวัติบางคนจะไปต่างอะไรคนเดียวพี่น้องแต่สิ่งที่ได้ใหม่จากเล่มนี้ที่เล่มนี้ไม่มีแค่บรรทัดเดียวแค่บรรทัดเดียวนะครับที่เล่มนี้ไม่ได้เขียนไว้เล่มนี้เขียนเพิ่มเติมมาแค่บรรทัดเดียวนี่คือความละเอียดแต่จะบอกว่าของไทยน้อยมากแต่ถ้าจะแนะนำอ่านตอนนี้คนเริ่มแปลนะครับที่ผมแนะนำนะฮายาตุสซอฮาบะห์อันนี้ผมแนะนำเป็นหนังสือเรื่องซอฮาบะห์ที่คนอินเดียเขียนนะแต่คนอาหรับยอมรับเชคยูซุฟกันตาลาวีเขียนหนังสือฮายาตุสซอฮาบะห์นี้โดยที่ไม่เอาความคิดท่านลงไปแตะเลยแม้แต่นิดเดียวเอาเรื่องซอฮาบะห์แปลแล้วก็เขียนไปตามนั้นเลยและแกแบ่งบทอ่านเข้าใจง่ายบทว่าได้เรื่องความเสียสละแกเอาการเสียสละของซอฮาบะห์ทุกท่านเลยบทว่าด้วยเรื่องความอดทนเอามาหมดเลยบทว่าด้วยเรื่องการทำงานดาวะห์เอามาหมดเลยบทว่าด้วยเรื่องการแต่งงานของซอฮาบะห์เอามาหมดเลยเรื่องยูไรบีบก็อยู่ในนั้นนะครับของกันดาลาวีจะเขียนแบบไม่ได้เป็นเรื่องว่าอิบนุอับบาสเกิดยังไงชีวิตยังไงตายยังไงเปล่าแกจะยกเป็นบทง่ายแก่การค้นคว้าแต่ถ้าจะเอาเป็นเล่มเยอะพี่น้องเรื่องราวริจาลมินฮาวลินนบีอันนั้นส่วนใหญ่ภาษาอาหรับหมดเลยนะภาษาไทยอัลลอฮฺอาลัมของสายสัมพันธ์เคยทำมานานมากแล้วต้องบอกว่านานมากตั้งแต่เชคอาลียังมีชีวิตอยู่นะครับนานมากแล้วก็ไม่ได้อัลลอฮฺอาลัมจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือไม่ที่ผมอ่านสมัยเรียนมีแค่สองเล่มเล่มหนึ่งเล่มสองก็แค่นั้นนะครับต้องยอมรับว่าสังคมมุสลิมเรามองข้ามเรื่องซอฮาบะห์จริงๆแต่ก่อนผมฟังบรรยายเนี่ยที่ฟังบรรยายตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเคยเสนอไปแล้วว่าแต่ก่อนเราเด็กเราพูดก็อย่างนั้นไม่มีใครฟังนะครับผมบอกว่าอาจารย์แต่ผมไม่ได้บอกอาจารย์เราไม่กล้าเราพูดกับคนฟังพวกเรานะบังคุยเรื่องบิดอะห์ไอ้ที่มาฟังเนี่ยมันรู้หมดแล้ว
บรรยายที่นนกล่าวเรื่องอิซิกุโบไปบางบัวทองอิซิกุโบอีกแล้วมาบ้านแขกอิซิกุเรื่องเดียวพี่น้องและที่มาฟังเนี่ยอย่ารู้นะเนี่ยฟังจนบรรยายเองได้แล้วผมบอกเราพูดเยอะแล้วบางเรื่องนี้แต่เรื่องซอฮาบะห์เราไม่ค่อยพูดขอโทษนะครับจริงไหมที่ผมพูดพี่น้องจะได้ฟังเรื่องซอฮาบะห์แบบเต็มๆส่วนใหญ่ขอโทษนะครับบายานของคนดาวาทั้งนั้นเลยของเราที่เขาว่านะที่จริงไม่อยากเรียกชื่อกลุ่มให้แสลงที่ว่าซุนนะเราคุยเรื่องเดิมวนมากอยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยว3วัน7วันกูโบอัลลอฮุอักบัรชีวิตนี้เหมือนกันเราคุยกันเนี่ยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเรารู้เรื่องอินมูความรู้เราแน่นยกหลักฐานปึ๊กแต่จิตวิญญาณในการอามันเราไม่มีเพราะอะไรพี่น้องความรู้ได้แต่จิตวิญญาณไม่เกิดจิตวิญญาณจะเอาจากไหนถ้าไม่อ่านจากประวัติซอฮาบะห์เราจะเสียสละได้ยังไงอ่ะพี่น้องเราเรียนหนังสือฟิกเรารู้หะดีษใช่แต่เราไม่เห็นภาพว่าแล้วคนที่ไม่ใช่นบีเขาสละยังไงซอฮาบะห์ทำให้ท่านเห็นน้อยมากๆที่เราจะคุยเรื่องซอฮาบะห์เพิ่มนิดอินชาอัลลอฮ์ลองปะล่ะลองไหมล่ะลองสิครับลองคุยเรื่องซอฮาบะห์เยอะๆถ้ายังทะเลาะกันอีกได้คุณท่านก็อาการหนักแล้วครับนะดูอานะพี่น้องถึงวันนี้แต่ถ้าบางผมแนะนำนะบางนะพื้นฐานตอนนี้บางไปศูนย์กลางอิสลามซื้อหนังสือที่มีประวัติซอฮาบะห์เอามาอ่านบางคนบอกของสำนักนู้นสำนักนี้ได้ไหมถ้ายังเป็นไม่ใช่ชีอะห์นะครับเรื่องซอฮาบะห์อ่านได้เลยพี่น้องเพราะมันไม่ได้คีราบอะไรกันอย่างนั้นอ่านได้เลยพี่น้องจะสำนักมอสำนักสอสำนักอ่านเลยพี่น้องเรื่องซอฮาบะห์อ่านเถอะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามนะพี่น้องเราต้องเขาเรียกว่าอย่าวนอย่างเดิมพี่น้องไม่อย่างนั้นไม่ไปไหนวนกันอยู่อย่างนี้นะวนสุดท้ายอะไรขึ้นวนไปวนมามันเบื่อนะพี่น้องเบื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องกินหางกันเองไม่เจริญพี่น้องเราไปไกลแล้วนู่นนะจีนมันคิดผลิตอะไรต่ออะไรไปแล้วพี่น้องเรายังคุยเรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เลิกได้แล้วเขาก๊อปไอโฟนเนียบเนียนจนแยกแยะไม่ออกแล้วเขาทำเรือดำน้ำได้แล้วพี่น้องจีนเขาทำไอ้นู่นไอ้นี่ได้แล้วของเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างคุยมันเรื่องเดิมเพราะอะไรสามมันนะไอคนฟังก็เคอะขอโทษนะครับผมว่าเลยนะผมรับผิดชอบเองคนฟังพี่น้องท่านทนฟังยังไงลองเคยถามตัวเองไหมกูมาฟังทำไมของมันวะเนี่ยแล้วฟังกลับไปอามานเพิ่มไหมอิมานเพิ่มไหมเปล่าเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นความเป็นศัตรูกับมุสลิมกบอื่นมุสลิมกบเกิดศัตรูกันแสดงว่าต้องเช็คเนียดทั้งคนพูดและคนฟังนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเริ่มนะครับนะตอนนี้เขาต้องนิยมอะไรใหม่ๆเข้าใจไหมอะไรอย่าเดิมๆพี่น้องฉีกใหม่ๆบ้างอันนี้ไม่เกี่ยวกับเมืองนะครับฉีกหน่อยพี่น้องนะถ้าไม่ฉีกสร้างความเป็นตัวตนไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้นะครับพี่น้องด้วยรักและจริงใจผมก็พลาดเยอะแต่ก็จะพยายามปรับปรุงเรื่อยไปอินชาอัลลอฮ์นะครับไอ้ที่เร็วๆอย่างเยอะพี่น้องไม่เห็นแค่นั้นเองผมเก็บเอาไว้นะครับเลยพยายามปรับปรุงไปเยอะๆอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามนะบางนะดูอาอินชาอัลลอฮ์แล้วขอนะครับให้มีใครสักคนก็ได้ทำหนังสือซอฮาบะห์ออกมาเยอะๆให้พอกับตลาดมุสลิมอินชาอัลลอฮ์เชิญครับนี่เชิญเลยเรามีเวลาอีกเท่าไหร่กันเนี่ยหมดแล้วนะเดี๋ยวนะเพื่อนฝากนี่ซื้อของให้นี่ซื้อของให้เขาเขาจะไปให้อาจารย์แล้วของซื้อเขาไหมนี่แล้วเขาเอาไปแล้วเขาให้ไปแล้วเขาได้หน้าครับเขาได้หน้านี่ได้บุญอัลฮัมดุลิลละห์แล้วอยากไปทวงเงินคืนไหมอัลฮัมดุลิลละห์อ๋อไม่ใช่ให้ผมดินะอัลลอฮ์
เออถ้าบอกให้ผมเนี่ยอย่างน้อยนี่ได้บุญแล้วได้รอยยิ้มจากผมด้วยอินชาอัลลอฮ์นี่ได้บุญนะนี่นะอินชาอัลลอฮ์แล้วก็แต่นี่ก็มีสิทธิ์ไปทวงคืนนะอยากได้บุญมากกว่าอัลฮัมดุลิลละห์คบนานๆนะเพื่อนคนนั้นนะอย่าทิ้งเขานะครับคบไว้เพราะถ้าไม่มีนี่แล้วเนี่ยโอกาสจะฝากซื้อของแบบนี้ยากนะครับแล้วถ้าเขาฝากอีกครั้งที่สองซื้อไหมออนไลน์ครั้งด้วยคบกันเยอะๆดีแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่แปลกใจที่นี่ให้อภัยกับบางยี69นะครับขอบคุณมากนิดอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์คอยรอนเช่นกันครับศิลปะวัฒนานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านค่ำคืนนี้นะสิ่งใดผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องทุกคนนะครับแม่ผมต้องจำคนที่ฟังผมไม่ได้เข้าใจไหมไม่ได้นี่จำผมคนเดียวผมจำนี่ไม่ได้นะครับอันน้อยผมยังจำเลยอย่าถามอื่นจากแถวแรกนะชาลอพยายามมั้ยอันไหนที่ผมจำได้ผมจะจำนะครับคนที่ผมจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับเพียงแต่ว่าระดับเมมโมรีในใจผมเนี่ยบางทีมันก็สนิมขึ้นบางครั้งนะแต่ทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนนะครับยะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งที่อินเกรสอยุธยา4วันใช่ไหมครับนะ4วัน7ที่นะอัลฮัมดุลิลละห์อานาติกยังฮะยังนะไม่มีนะครับโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับค่ำคืนนี้นะขอบและเจอกันใหม่ในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์